ก็ลงไปรับกันหมดแล้วครับผู้เล่นของลำพูนแลบมาได้สวยครับซาดอมีซาเยฟเปิดเข้ามาให้กับทางพิชาดึงจังหวะหลอกอยู่มองหาเพื่อนจะให้ใครดีครับเปิดมาอานิเยได้โอกาสได้ยิงด้วยขวาแล้วลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวบอลมันเหมือนจะไปฉลับทางชนพัฒน์บัวพันธ์ครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับเมืองทองไทยติดการทำประตูกันอีกครั้งนะครับแต่ต้องชมจังหวะนี้พิชาอุทรามีเวลาเลือกแล้วเป็นอานิเยที่มีโอกาสพักอกแล้วยิงลูกนี้กลายเป็นบอลเนี่ยฉลับศีรษะของชนพัฒน์ที่เหมือนพยายามจะมงสกัดนะครับแต่สกัดไม่ออกครับนี่ครับคือเหมือนกับบอลเนี่ยสกิดมาโดนศีรษะครับไปสกิดโดนเท้าแล้วโดนศีรษะเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปครับแบบนี้ดูแล้วเครดิตการทำประตูน่าจะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของ